บอกคุณกำลังบอกว่าเดี๋ยวเพื่อไทยกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลกับลุงพลังประชารัฐถูกไหมโดยเอาก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแลกกับการที่คุณทักษิณกลับมาคุณกำลังบอกอย่างนั้นถูกไหมมันจะเป็นแบบนั้นทีนี้ก็เอาละอย่างคุณชูวิทย์พูดอะไรพูดเนี่ยซึ่งผมก็คิดไปแล้วว่าจะเป็นคุณเศรษฐาซึ่งถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยแล้วไปจับกับทางนู้นถึงเวลาเนี่ยคือแน่นอนล่ะพอไปจับปั๊บก็จะทัวร์ลงคนจะบอกไม่เอาแล้วสมัยหน้ามานู่นมานี่เนี่ยซึ่งพอรับข่าวแล้วเขากลับมาสเตดี้สเตทละหมายความว่าสมมติเอา141เสียงเป็นเกณฑ์พอถึงเวลาตรงนี้เอาไปเทรดเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยคะแนนนิยมลงมาอาจจะเหลือ100เสียงอาจจะเหลือ90เสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวปั้นขึ้นใหม่ๆแต่โอกาสที่เขาจะกลับมารวมพอถึงเวลา10เดือนผ่านไปจริงๆมันโหวตไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยถ้าโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่ต้องยุบสภาแล้วกฎหมายบอกห้ามยุบสภาด้วยแค่โหวตเลือกนายกใหม่ก็กลับมารวมกันใหม่ก็โหวตได้แต่มันไม่มีอะไรการันตีเพราะว่าพอไปจับมือกันแล้วไปอยู่กินกันมา10เดือนแล้วเนี่ยมันโอ้โหออกลูกออกหลานท้องไส้กันไปแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะย้อนกลับมาเนี่ยมันยากคือหมายถึงว่าไต่ก็ไม่ไปไหนสักทีจะหมายถึงว่าสูตรที่จะตั้งกันไปเฉพาะหน้า10เดือนแล้วถึงเวลาหมดเรื่องสว.แล้วค่อยหาทางมารวมกับก้าวไกลใหม่อันนั้นก็เป็นไปไม่ได้อีกคุณจิธาเชื่อว่าอย่างนั้นถูกไหมผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับมารวมซึ่งจริงไม่ใช่ว่าจะต้องมารวมกับก้าวไกลหรืออะไรนะครับที่ผมบอกคือไม่ได้ไปเข้าข้างก้าวไกลเลยแต่ว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยมันเป็นความถูกต้องที่1จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ที่2จัดตั้งก็ได้แต่ว่าลักษณะเนี้ยมันเป็นการเซตอัพเพื่อให้ที่2จัดตั้งแล้วก็ย้ายขั้วผมว่ามันผมไม่ได้มองในส่วนของก้าวไกลแต่ผมว่ามันโหดร้ายกับพี่น้องประชาชนโหดร้ายกับประชาธิปไตยเกินไปครับแล้วคุณสิทธากำลังเชื่อว่าความคิดเดิมๆเดี๋ยวทำเศรษฐกิจให้ดีทำเงินดิจิตอลเหมือนกับทำการตลาดกลางการเมืองสมัยก่อนเริ่มต้นเรียกประชุมครม.ได้แล้วรัฐบาลมันเอาไม่อยู่หรอกกับความรู้สึกของคนถูกไหมตรงนั้นเนี่ยมันวัดกันไม่ได้เพราะเป็นอนาคตจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาในทิศทางที่ดีครับไม่ได้ออกมาในทิศทางที่ดีคือต่อให้ประชาชนไม่ได้ไปประท้วงหรือว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกทำให้บรรยากาศทำให้ความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยมันไม่ได้เดินหน้าเลยรวมถึงการแก้ไขในต่างๆที่นโยบายอะไรที่แต่ละคนทำไว้เนี่ยพอมีลุงมายุ่งเหยิงผมว่ามันจะพัวพันไปหมดซึ่งจริงๆนะคุณสรยุทธผมบอกถ้าผมเป็นฝ่ายก้าวไกลนะผมจะพูดคุยกันเลยแล้วก็เอาละถ้าจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นเงี้ยได้แต่ว่าเราจะมีอะไรการันตีว่าคุณจะกลับมาคุณจะไม่กลับซึ่งถ้าเป็นเพื่อไทยผมไม่มั่นใจว่าจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกรักษาการไม่ได้อะไรไม่ได้นะมันผมว่าถ้าถึงเวลาสมมติพลเอกประยุทธ์ที่คุณบอกว่าลาออกไปแล้วเนี่ยเขาลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ว่าเขาลาออกจากพรรคขอโทษเราสมาชิกพรรคแต่ว่าความเป็นแคนดิเดตยังอยู่ตลอดไปเดี๋ยวอยู่แต่ว่าเขาสามารถเป็นนายกได้ประมาณปีเดียวนะเพราะว่าตามกฎหมายเขาให้เป็นได้แค่8ปีใช่ไหมนี่แกเพิ่งเป็นมาเพียง9ปีเองเขาสรุปแล้วแหละว่าเป็นได้ประมาณสักปีนึงซึ่งอีกปีนึงก็คือมันก็แมทช์กับไอ้10เดือนเนี่ยคือถ้าอยากจะงัดคัดแบบก็คือแบบเหมือนกับคัดลอสไปเลยว่าแม่งอยู่แค่นี้แล้วพอถึงเวลาก็มาโหวตเลือกนายกใหม่ก็ดูที่ว่ามันจะเอายังไงหรือว่าจะรักษาการไปถ้าคิดว่ารักษาการไม่ได้ก็จะยังมันมีกระบวนการอ่ะแต่ผมพูดไปถ้าคนไม่เข้าใจก็เหมือนกับตอน Advance MOU อ่ะถ้าตามไม่ทันพอผมพูดไปแล้วทัวร์ก็ลงเข้าใจแต่ถ้ากลับมาดูสมการลึกๆแล้วเนี่ยเราเดิมพันแค่10เดือนแล้วก็กลับมากินความเจริญมาแน่นอนแล้วก็สามารถไปได้ซึ่งทนมา9ปีอ่ะ10เดือนนี่มันไม่ถึง 10% นะ9 12 9 108มัน108เดือนอ่ะนี่มันอีกประมาณไม่ถึง10เดือนด้วยซ้ำครับ